ครบมือดังๆต้อนรับอาจารย์ฉอชิงหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขออภัยไม่ค่อยเรียบร้อยไม่คิดว่าจะมานั่งฟังครับพอดีเรื่องที่วันนี้อยากจะคุยกับพวกเราก็คือว่าผลพวงของการก่อการรัฐประหาร19กันยา49นะฮะความเสียหายที่เกิดเนี่ยมันมากนะครับตัวเป็นรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันเนี่ยและตัวเฉพาะอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ยไปวางเอาไว้อยู่ในมาตรา309ซึ่งเป็นปัญหามากในวันนี้เรื่องราวมันมีลำดับของมันอยู่นับตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศวันนี้เนี่ยนะฮะเขาสนับสนุนขบวนการล้มล้างการปกครองที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่กลางปี48นะเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพันธมิตรนะฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อทำลายประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนคือของเราโดยเราและเพื่อตัวเราเองนะมันเป็นการปกครองแบบนั้นซึ่งเราได้นายกที่นับว่าเป็นนายกที่นับได้ว่าเลยนะครับว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศนี้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือท่านผู้นี้เนี่ยเข้ามาในขอบกู้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ทำงานอยู่5ปี7เดือนชนะการเลือกตั้งปี44นะแล้วก็มาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งปีต้นปี48และด้วยระบอบการปกครองเราเมื่อได้นายกที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีนายกมาเนี่ยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความด่างพร้อยนะครับคนทำงานก็ต้องมีผิดพลาดนะฮะแต่คุณอุปการที่มากอบกู้เศรษฐกิจโดยไม่ต้องกู้นะฮะตรงนี้เนี่ยที่ได้ทำให้ผลงานที่ท่านได้ทำทิ้งเอาไว้และมีพลพรรคของพรรคไทยรักไทยเนี่ยได้สร้างทำเอาไว้เนี่ยมันยังตึงตาอยู่ในจิตใจของเราคือพระท่านบริหารประเทศเนี่ยท่านชนะใจเราจากผลงานที่ท่านได้สร้างทำเอาไว้นะฮะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่คิดล้มล้างการปกครองมักจะอ้างอยู่เสมอว่าล้มระบอบทักษิณซึ่งเป็นเจตนาที่ต้องการบิดเบือนว่าเขาน่ะได้ล้มล้างการปกครองของประชาชนเรานะเพื่อไม่ต้องไปรับโทษตามมาตรา113ในข้อหาก่อการกบฏแต่ด้วยว่าความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือเขาล้มล้างการปกครองของประชาชนเราไม่ใช่ล้มล้างระบอบทักษิณบุคคลไม่ใช่เป็นระบอบนะฮะแต่ระบอบการปกครองประชาชนเราเป็นระบอบนะฮะเป็นลัทธิทางการเมืองชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลนะหลังจากเศรษฐกิจล่มเนี่ยคนพวกนี้ทำเศรษฐกิจล่มมาตลอดนะฮะแล้วก็ เข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองจากการปกครองของเราโดยเราและเพื่อตัวเราเนี่ยกลายเป็นทำให้เราอยู่ในสภาพกลายเป็นผู้ถูกปกครองโดยเขาเป็นผู้ปกครองคือพวกที่ล้มล้างการปกครองเราขบวนการก็นับตั้งแต่มีแต่พรรคเก่าแก่ซึ่งเป็นพรรคของเขานะฮะแล้วก็กลุ่มมวลชนกลุ่มนักวิชาการกลุ่มสื่อแล้วก็ทหารนอกแถวนอกรีดบางคนในกองทัพที่เป็นโจรพางตัวอยู่ในกองทัพของชาติเหมือนกับเหมือนสุนัขขี้เลื้อนนะฮะใส่หนังราชสีห์พางตัวอยู่ในกองทัพของชาติเราแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมในประเทศนะฮะเข้ามาทำการปกครองเป็นชุดการปกครองชนิดหนึ่งนะเขาเรียกที่เราเรียกกันว่าอำมาตย์บ้างเผด็จการอำมาตย์บ้างคณาธิปไตยบ้างอภิชนาธิปไตยบ้างแต่โดยรวมก็คือเผด็จการเป็นการปกครองโดยเผด็จการเป็นกลุ่มอำนาจเก่าและเก่าแก่ด้วยนะครับไม่ใช่เก่าธรรมดาเพราะเขาทำวิธีการล้มล้างการปกครองรัฐประหารมานานเนี่ยตลอดช่วงอายุยืนยาวที่มีมานี่นะครับ
ขาอยู่เบื้องหลังพวกนี้อยู่เบื้องหลังหมดนะฮะส่วนตัวละครที่ออกกระโดดโลดเต้นเนี่ยสร้างความชอบธรรมให้กับการล้มล้างการปกครองประชาชนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นลิ้วล้อที่เขาใช้ออกมาเพื่อสร้างความชอบธรรมในการล้มล้างการปกครองของประชาชนเราผลกระทบที่เราได้รับนั้นเราต้องเสียบุคลากรทางการเมืองที่สำคัญสำคัญอย่างพระท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักบริหารจัดการไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักปฏิรูปแล้วก็ไม่ใช่นักอภิวัตน์เพียงแต่ว่าเป็นนักบริหารจัดการที่ดีนะฮะรวบรวมพลพรรคทางการเมืองเข้ามาร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองแล้วเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจซึ่งทุกคนรวมทั้งธุรกิจการลงทุนของตัวพระท่านของครอบครัวพระท่านก็ได้รับผลกระทบกระเทือนอยู่ในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่ล่มสลายจากการอยู่ภายใต้การปกครองของเหล่าขุนนางอมาตย์ชั่วในประเทศนี้นะฮะเมื่อเข้ามารวมพลพรรคตั้งเป็นพรรคไทยรักไทยเนี่ยพระท่านก็บริชนะการเลือกตั้ง254เสียงนะตั้งพรรคได้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จผลงานที่ทำให้พวกเราใน4ปีโครงการเยอะแยะใช่ไหมเราจะเห็นแล้วก็ด้วยนโยบายที่ทันสมัยแล้วก็ตรงกับปัญหาของประเทศก็สามารถนำพาประเทศหลุดมาได้ด้วยนโยบายคู่เศรษฐกิจคู่ขนานหรือทักซินโนมิกที่พระท่านประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยได้ให้คำนิยามเอาไว้จากการที่ได้เข้าไปร่วมประชุมและฟังพระท่านแสดงวิสัยทัศน์ตามคำเชิญของทางธนาคารของประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อท่านได้นำเอาทฤษฎีเศรษฐกิจคู่ขนานในการเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศของที่ยามที่ล่มสลายเศรษฐกิจคู่ขนานเราก็จะเห็นนะฮะด้านหนึ่งด้านเกษตรกรรมอีกด้านหนึ่งด้านอุตสาหกรรมการลงทุนนะด้านเกษตรกรรมเนี่ยเป็นตัวกำลังการบริโภคที่ใหญ่มากของประเทศเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตผู้คนเนี่ย37ล้านถึง40ล้านคนต้นเงินลงไปกองทุนหมู่บ้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรเริ่มทำงานเพราะมีกำลังซื้อนะตำแหน่งงานทุกคนกลับเข้าทำงานบุตรหลานที่จบการศึกษามีงานทำลดรายจ่ายพักหนี้เกษตรกรลดรายจ่ายโดยเอา30บาทโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเติมกองทุนหมู่บ้านนะฮะแล้วก็บ้านหลังแรกนะฮะหมู่บ้านเอื้ออาทรแล้วก็การแก้ปัญหาลุ่มน้ำการจำนำราคาพืชผลนะมันสำปะหลังก็อะไรต่างๆเราก็จะเห็นโครงการเหล่านี้แล้วก็ทุนการศึกษากลอกู้ยืมเพื่อการศึกษาผูกพันกับรายได้ในอนาคตแล้วก็ด้านการลงทุนต่างประเทศอุตสาหกรรมต่างการค้าระหว่างประเทศตั้งเอเชียบอลการค้าการผันผวนของสกุลเงินซึ่งทำให้นักส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้บริหารกำไรและขาดทุนเนี่ยโดยไม่ต้องกังวลถึงส่วนต่างของค่าสกุลเงินที่รับออเดอร์เข้ามาจึงค่อยๆฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาได้จากทำให้ทุกคนมีเงินในกระเป๋าเริ่มจับจ่ายเครื่องจักรเริ่มทำงานตำแหน่งงานเริ่มมีค่อยๆเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาแต่ตรงนี้มันไปขัดประโยชน์ของกลุ่มอำนาจเก่าและด้วยมาตรฐานที่บริหารจัดการประเทศได้ดีเนี่ยสนองตอบต่อปัญหาประเทศได้ดีจึงชนะใจประชาชนแล้วก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ผลของนโยบายเหล่านี้เนี่ยทำให้เราขุนนางอมาตย์ชั่วและทุนเก่าเหล่านี้เนี่ยที่ผูกขาดผลิตเครื่องด้วยเครื่องจักรผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ล้าหลังนี่นะฮะในราคาที่แสนแพงนะแล้วก็ด้อยคุณภาพนะเขาเสียประโยชน์ไปคือคนที่เห็นพวกเราเพียงผู้อยู่ใต้การปกครองเนี่ยเขามีทุนของเขาและผูกขาดอยู่ในประเทศนี้เหมือนกันเห็นพวกเราเป็นเพียงผู้บริโภคที่จะต้องฟักเงินในกระเป๋าไปอุดหนุนอุตสาหกรรมที่ล้าหลังของเขามากนะฮะเขาเหล่านี้เสียประโยชน์นะครับแล้วก็ไอ้เงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ย 70,000 ล้านนี่นะครับทำให้ระบบธนาคารที่เป็นตัวนายทุนปล่อยกู้นอกระบบรายใหญ่ที่กระจายไปตามสาขาของพรรคการเมืองเก่าแก่เขาเนี่ยหรือตามโรงสีต่างๆแล้วก็ตามพวกพ่อค้าขายปุ๋ยลงสีนี่ตระกูลเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็กระจายลงไปนะฮะคิดดอกร้อยละ5ต
ต่อเดือนก็ต่อปีเนี่ย160 70,000 ล้านต้นนะฮะคูณด้วย 60% เนี่ย160นะฮะ 42,000 ล้านของเขาเนี่ยหายวับไปกับตากลุ่มทุนธนาคารเจ็บใจมากนะฮะเสียประโยชน์ตรงนี้ไปนะพวกยาเสพติดนะครับก็คือไอ้พวกธนาคารนี่แหละครับไอ้พวกยาเสพติดรายใหญ่นะฮะเพราะพวกนี้ค้ายาแล้วมาฟอกเงินผ่านระบบธนาคารแล้วก็ตลาดหุ้นนะฮะพวกนักการเงินการธนาคารพวกนี้เนี่ยพวกค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศของเราบวกกับสื่อเนี่ยใช้รถขนส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยตำรวจไม่กล้าตรวจส่งยาเสพติดกระจายไปทั่วประเทศเสร็จแล้วเนี่ยเอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยกลับเข้ามาขายเป็นค่าน้ำมันรถนะแล้วก็รับหวยรายใหญ่รับบอลรายใหญ่นะก็พวกสื่อพวกนี้พวกมาเฟียพวกสื่อนี่มาเฟียโดยตรงเลยไอ้ที่อยู่กันตามท้องที่ต่างๆเนี่ยพวกนี้พวกกระจิบกระจิ้วของเขาทุกคนเนี่ยส่งโพยตรงเข้าตรงสื่อหมดแล้วก็ไปจบลงที่ธนาคารเพราะเขาจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากพวกนี้รายใหญ่นะฮะผลการแพ้ชนะหรือผลการออกของมันเนี่ยออกก่อนแทงไม่ว่าจะบอลไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหวยบนดินนะหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการพนันเนี่ยผลออกก่อนนะแล้วก็มารับแทงพนันเอาทีหลังฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเนี่ยถ้าตั้งโต๊ะตั้งบ่อนอะไรขึ้นมาเนี่ยโดนเข้ามาล้มกินเป็นพวกเป็นบริวารหมดด้วยความเคารพคนพวกนี้หากินด้วยความมีสุขสะดวกสบายเนี่ยบนกองทุกข์ของพวกเราถ้าเราอยู่อย่างสุขสบายและมีโอกาสหมายถึงว่าเขาจะเสียโอกาสของเขาไปขบวนการนี้ใหญ่มากนะมีทหารบางนอกแถวเนี่ยคอยยืนคุ้มกันให้เขาแล้วมีขบวนการยุติธรรมในประเทศของเราเนี่ยคอยทำหน้าที่เนี่ยจับคนส่งเข้าคุกไปนะซึ่งเลวร้ายมากหลังจากเขาล้มล้างการปกครองของเรานะฮะในรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งแก้ไขมาผ่านทางช่องทางของรัฐธรรมนูญปี34ของรสช.เขานะฮะแก้มาโดยผ่านช่องทาง211นะฮะมีการแก้จนประกาศใช้เนี่ยในเดือนของผ่านในรัฐบาลของพระท่านนายกพลเอกชวลิตนะฮะแต่โดยอยู่โดยบทเฉพาะการหลังจากท่านพลเอกชวลิตมาเศรษฐกิจฝีน้องในช่วงนั้นท่านต้องลาออกแล้วถึงได้พรรคเก่าแก่ไอ้พรรคของเขาเนี่ยนะไอ้กวนกดดันทางการเมืองดีกว่านะฮะพรรคไม่มีสถานะเป็นพรรคเพราะว่าแต่ละคนวันนี้ลอยหน้าลอยออกมาตาออกมาเนี่ยดูเลยนะฮะไม่น้องชายโกงเงินธนาคารก็ไอ้แม่เนี่ยโกงเงินชาวบ้านนะหรือไม่ก็พวกแชร์เถื่อนแล้วก็ส่งลูกๆออกมาโดยใช้เงินที่โกงไว้เนี่ยมาทำการปั่นป่วนนะฮะลอยหน้าลอยตาป่วนอยู่ทุกวันกล่าวหารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ทุกเมื่อเช้าวันโจมตีแม้กระทั่งเรื่องข้าวแม้กระทั่งเอาน้ำบนท่วมพวกเราจนกระทั่งบ้านช่องห้องหอเนี่ยเสียหายไปจากเราจะทำงานไปได้บ้านสักหลังได้ที่ดินสักแปลงเนี่ยเหนื่อยตาเลือดตาแทบกระเด็นมันเอาน้ำมาท่วมเสร็จแล้วก็ไปซื้อสินค้าจากโรงงานของพวกมันเอาน้ำมาเป็นอาวุธนะฮะคนพวกนี้ทำร้ายเราโดยทางอ้อมไม่รู้ตัวด้วยวิธีการที่เลวร้ายแบบคิดไม่ถึงว่าจะทำกันได้โดยไม่คำนึงว่าเราจะเป็นจะตาย826คนสาเหตุจากการตัดไฟดูดเมื่อครั้งน้ำท่วม 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1เมตรสี่เหลี่ยมนะฮะ1เมตรสี่เหลี่ยมเนี่ย1ลูกบาศก์เมตร 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่เท่ากับ 20,000 ตารางกิโลเมตร1ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ตารางกิโลเมตร 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 22,000 ตารางกิโลเมตรลุ่มน้ำที่ถูกน้ำท่วมนะฮะนับตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะครับเอาแค่นครสวรรค์ลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอยุธยานะฮะกรุงเทพปทุมธานีสมุทรสาครแปดบางส่วนสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็ออกมาทางมหาชัยน้ำท่วมนี่นะ10จังหวัดนี่นะครับพื้นของทั้งหมดจังหวัดยังไม่2ตารางกิโลเมตรเลยไม่ท่วมได้ยังไงน้ำใสไม่ใช่น้ำป่าที่ชะละเอาหน้าดินออกมาเป็นน้ำแดง
นี่น้ำเขื่อนนะฮะ 22,000 ล้านลูกบาศก์เม็ดใช้น้ำมาทำลายรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งมาวันที่3กค.ให้ไม่สามารถทำงานทำอะไรได้โรงงานในเขตอุตสาหกรรม5แห่งจากน้ำที่ไหลเข้ามานั้นทำให้คนตกงาน 70,000 คนทรัพย์สินเสียหาย 500,000 ล้านจากการประเมินของธนาคารแห่งประเทศของธนาคารโลกนี่นะฮะ1,500,000ล้านที่เสียหายไปในน้ำท่วมครั้งนี้คนตาย612คนจากถูกไฟดูดที่เหลือทั้งหมดมัน800กว่าคนนั้นที่เหลือนั้นจมน้ำในสภาพที่อเนกอนาถมากมียายคนหนึ่งอยู่ในบ้านน้ำดันไม่ออกเพราะมาท่วมเข้าบ้านแกก็เหนื่อยต้องมาเสียชีวิตจมน้ำตายในบ้านตัวเองคือเขาคนเหล่านี้โหดร้ายมากหากินบนกองซากศพของพวกเราชาวบ้านการที่พระท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณท่านเป็นนักบริหารจัดการที่เก่งกาจรู้เท่าทันกลไกของระบบเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศของเราเนี่ยจึงฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาได้นี่นะทำให้เขาเสียหายพวกเหล่านี้เสียหายมากการพยายามจะแก้ปัญหาลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำเขื่อนที่มี27เขื่อนน้ำเปล่าที่ได้จากธรรมชาติ 850,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหลายเปล่าออกทะเลนะครับ27เขื่อนกักเก็บน้ำของเราที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ย 75,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนใหญ่หลายออกทะเลแล้วก็ซึมลงดินโดยไม่รู้คุณค่าป่าไม้318ล้านไร่ที่เราเคยมีอยู่ปัจจุบันเหลือ80ล้านไร่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรมและป่ารกที่เหลือ 40% เป็นป่าเบญจพรรณเป็นที่มาของน้ำท่วมภัยแรงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันการทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศพื้นฐานรากฐานของสังคมไทยคือเกษตรกรนั้นเพียงหวังต้อนคนเหล่านี้มาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่มันเริ่มก่อกำเนิดขึ้นในประเทศของเรายังอมหิตเลือดเย็นมากนะโครงสร้างสังคมเราแย่เลยนะฮะบ้านนอกเหลือแต่คนแก่กับเด็กหนุ่มสาวต้องออกไปหางานทำตามหัวเมืองใหญ่ไปตกระกำลำบากอยู่ตามหัวเมืองใหญ่คนเหล่านี้ไม่เคยมาเหลียวแลน้ำซ้ำยังดีรู้สึกดีใจเพราะว่าคนเหล่านี้จะได้ไม่มีเงินมาสู้กับเขาไม่มีปัญญาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจว่าเขาจนได้อย่างไรพี่น้องประเทศเราไม่ยากจนเหมือนอย่างที่พูดกันประเทศเรามั่งคั่งร่ำรวยท่านเชื่อไหมที่เรานั่งอยู่นี้ข้างล่างเป็นปิโตรเลียมนะครับประเทศของเราเนี่ยนะฮะ 510,000 ตารางกิโลเมตรนี่นะครับเฉพาะอีสาน 170,000 ตารางกิโลเมตรท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์กรมพลังงานของกระทรวงพลังงานเคยพูดสมัยดำรงตำแหน่งคุยกับผมเลยนะฮะผมเรียนถามท่านตรงๆเลยนะยามที่เราได้มีโอกาสสนทนากันเนี่ยท่านเรียนถามท่านว่าท่านเคยพูดนะฮะว่าอีสาน 170,000 ตารางกิโลเมตรมีชั้นความหนาของพลังงาน2กิโลเมตรกินพื้นที่ 100,000 ตารางกิโลเมตรท่านวันนี้มาเป็นอธิบดีเนี่ยท่านยืนยันไหมว่ายังเป็นเหมือนเดิมท่านบอกอาจารย์ครับเรามีสำรวจแล้วเหลือแค่เล็กๆ100ตารางกิโลเมตรผมก็เลยตกใจก็ถามท่านบอกว่าท่านครับมันเกิดอะไรขึ้นผมควรจะเชื่อท่านในฐานะรองอธิบดีดีหรือจะเชื่อท่านในตำแหน่งที่ตอนนี้ท่านดำรงอยู่เป็นอธิบดีเพราะท่านพูดปากเปล่าทั้งสองอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งท่านไม่สามารถปฏิเสธได้คือหลังการรัฐประหาร19กันยา49ได้รัฐบาลเขาใหญ่เที่ยงพลเอกสุรยุทธ์นะฮะออกสัมปทานภาคอีสานไปหมดเลยวันนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนในภาคอีสานนะครับ18จังหวัดเนี่ยนะครับมีคนมาถามว่าอาจารย์ที่ไหนที่ไม่มีพลังงานถามผมอย่างนี้ได้ถ้าถามว่าที่ไหนมีพลังงานผมตอบไม่ถูกเพราะมันเต็มไปหมดมันเป็นทะเลข้างใต้เป็นทะเลข้างบนท่านพื้นที่เรามีการเพาะปลูกเนี่ย68ไร่ได้เข้าเปลือก33ล้านตันนาปีและนาปัง33ล้านตันมันโกงเอาไปหมดเลยเหลือแต่หนี้สินกดราคาซื้อกำหนดราคาซื้อจนผู้ที่ทำการผลิตข้าวนี่นะฮะจดอักดาน
จนส่งต่อกันจนเป็นมรดกให้กับลูกคนรุ่นต่อไปจนไม่อยากให้ลูกทำนาอีกต่อไปแล้วไม่อยากให้ลูกหลานต้องทำนาเพราะมันจนนะฮะไอ้ระบอบการปกครองที่ยัดเยียดความจนบนแผ่นดินที่มั่งคั่งอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่มีในโลกหรอกครับ2846บ่อที่เราขุดเจาะนี่นะวันหนึ่งปิโตรเลียมได้มาเนี่ย1ล้านบาร์เรลนี่เป็นรายงานของกระทรวงพลังงาน1ล้านบาร์เรลวันนี้นี่นะครับเอาราคาตลาดโลก100เหรียญเนี่ยปี1 365วัน 36,500 ล้านเหรียญ 36,500 ล้านเหรียญคูณด้วย30 19,500 ละ1ล้านล้าน 95,000 ล้านบาทจนไหมครับพี่น้องจนไหมข้าวเปลือก33ล้านตันน้ำเปล่าจากธรรมชาติ 850,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่เพาะปลูก68ล้านไร่แนวชายฝั่งของเราด้านดาซิฟิกคือเรียกว่าอ่าวไทย 2,100 กิโลเมตรด้านอันดามันที่เรียกว่ามหาสมุทรแบงก้อนและต่อมหาสมุทรอินเดีย501กิโลเมตรสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อะไรกระสุสัตว์เต็ไมไปหมดจนได้อย่างไรพี่น้องจนได้อย่างไรวะใครมาต้นใครมายักยอกทรัพย์สินเหล่านี้จากพวกเราไปใครไอ้พวกที่ล้มล้างการปกครองของประชาชนเราเป็นคนยักยอกเอาไปแล้วยัดความจนให้เราอย่ามัวทะเลาะกันพี่น้องจับตาดูไอ้คนพวกนี้ให้ดีในอนาคตเราจะต้องทวงคืนการปกครองเรากลับคืนมาให้ได้รวมกันเข้ารับมันล้มล้างการปกครองมันออกรัฐธรรมนูญปี450หลอกเราว่าเลือกไปก่อนแล้วมาแก้ไขทีหลังด้วยความซื่อคิดว่าเป็นไปตามสัจจวาจาที่มันว่ากันไอ้เจ้าของไอ้พวกล้มล้างการปกครองพวกนี้แต่โจรมันก็คือโจรไม่มีสัจจะมันต่อท่ออำนาจวางอำนาจของคมช.ซึ่งมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ2549เอาไว้39มาตรามันเอามาบรรจุไว้ในมาตราเดียวคือมาตรา309นี้ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับเสียงข้างน้อยทั้ง308มาตราไม่มีความหมายเลยเพราะอำนาจของคมช.อำนาจของพวกล้มล้างการปกครองมันมาวางไว้ในมาตรา309นี้ทำอะไรก็ไม่ผิดตัดสินตามอำเภอใจก็ได้จะผิดจะถูกก็ได้แม้แต่ตัดสินชื่อชื่อก็ทำได้การทำอะไรที่ไม่ได้ยืนอยู่บนหลักนิติรัฐแล้วมาอ้างว่ากฎหมายให้การยอมรับว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นได้แค่กฎหมายของพวกโจรมีที่ไหนกฎหมายบ้านเมืองให้คน9คนอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองทำอะไรก็ได้ตามใจชอบทำอะไรก็ได้ชื่อชื่อไม่มีมีแต่จนจนเท่านั้นที่จะทำการใหญ่เยี่ยงนี้ได้การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ถ้าพวกแกเห็นว่ามันดีก็ไปปกครองขอพ่อขอแม่มึงก็แล้วกันประชาชนเรามีการปกครองของตัวเองที่เรียกว่าระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องมาตรา309การกระทำใดอันมีเป็นผลต่อเนื่องจากคมช.ให้ถือว่าการนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งอดีตปัจจุบันและในอนาคตคน9คนนี้ใช้มาตรานี้มาตราเดียวปกครองคนทั้งประเทศ
สามารถล้มล้างอำนาจของประชาชนพวกแกฟังไว้พวกแกก็เป็นคุกคามการเอื้อมมาของประชาชนเราเป็นการคุกคามการเชื่อมาทับอ้อมของประชาชนเราประชาชนเราเป็นผู้ทรงอำนาจรัฐธรรมนูญเป็นผู้บอกเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของคนชาวไทยอำนาจมีแต่เด็กสิ้นสุดเอาไว้ตราบไม่ได้ใครคิดเอาไปจับเอาเจ้าของได้ชาติสองช่องทางทางอ้อมและทางตบทางอ้อมคือการมอบความรับใจให้ผู้แทนของเราไปใช้อำนาจของเราในฝ่ายบริหารนี่คือการทำอาถัดอ้อมทางตรงคือการชุมนุมทางการเมืองเพื่อแสดงออกถึงเจตนาของเราต้องการกำหนดชะตากรรมประเทศของเราด้วยตัวเราเองวันนี้พวกแกสามารถเอาชนะตัวแทนของเราได้แต่วันนี้เช่นกันวันนี้ตัวจริงเสียจริงมาเองเว้ยมาเองเราจะมาล้มพวกแกให้ดูพี่น้องคือข้าที่เขาข่มขอคุกคามอย่ามัวรีรอพวกเราอย่าท้อสู้ต่อไปสู้ต่อไปปรบมือดังๆให้อาจารย์เฉาจริงได้ครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นไง